rap, dance, vocal. อุ้ยสำเนียงดีอ่ะAttention Chinese เรียกร้องของชนจีนมาแล้วครับสวัสดีครับผมปันปันนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยปันก็ยังคงพูดถึงรายการที่ปันติดมากๆชื่อรายการอะไรฮะรายการอะไรชิงทุนหยูหนีที่เราจีหรือเป็นภาษาอังกฤษนี้เรียกว่า Youth with You Season 2นั่นเองนะครับผมก็เป็นรายการที่ปันเคยพูดถึงไปแล้วในคลิปที่แล้วเนอะที่ลิซ่าเป็นเมนเทอร์ด้านการเต้นของรายการนี้นะครับแล้ววันที่ปันถ่ายคลิปเนี่ยก็ผ่านไปแล้ว4 EP แบ่งเกรดนักเรียนตามความสามารถไปแล้วออกเป็นห้อง A B C D and F อุ้ยสำเนียงดีเรียบร้อยไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นขั้นตอนของการแบ่งตามตำแหน่งของวง Girl Group Rap Dance Vocal สำเนียงดีอีกแล้วเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยปันก็จะมาพูดถึงว่าตำแหน่งต่างๆของวงพูดเป็นภาษาจีนว่ายังไงครับไปดูกันเลยขั้นแรกนะครับเอาไปก่อน3คำพื้นฐานเริ่มจากแรปแรปเนี่ยคือชัวช่างชัวช่างชัวแปลว่าพูดชัวช่างแปลว่าร้องช่างชัวช่างรวมกันแปลว่าแรปเพราะว่าเวลาที่เราแรปเนี่ยนะครับมันจะเหมือนพูดไปด้วยร้องไปด้วยอย่างงนอย่างนี้อย่างนั้นเก็ตต่อไปนะครับร้องเพลงช่างแปลว่าร้องใช่ไหมช่างส่วนเพลงคือเกอช่างเกอก็แปลว่าร้องเพลงช่างเกอเก็ตต่อไปนะครับคำว่าเต้นคือคำว่าเที่ยวหูเที่ยวหูเช่นบอกว่าหัวเที่ยวหูฉันเต้นแต่คำนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นการเต้นจะใช้อีกคำหนึ่งคือคำว่าอูเต๋าอูเต๋าเต้นเที่ยวหูการเต้นอูเต๋าเก็ตยกตัวอย่างการใช้นะครับใช้กับคำว่าห้วยหรือบูห้วยห้วยแปลว่าทำได้ห้วยบูห้วยทำไม่ได้บูห้วยเช่นบอกว่า我会唱歌ฉันร้องเพลงได้พักก่อนแม่บอกให้นอนพักผ่อนยังละอ่อนยังเศร้าหรือเปล่าอย่าไปทักก่อน Show me how to love how to love 我不会说唱ฉันแร็ปไม่ได้ Yo yo what's up go go listen to me yo the tunnel look good get it's okay เราไปดูตัวอย่างจากการแนะนำตัวของผู้เข้าแข่งขันในรายการ老师们好学长好大家好我们是来自 TPG 的个子一般高大家好我是郑玉欣在队里担任唱歌及舞蹈担当大家好我是王晨炫在队里担任说唱和舞蹈担当大家好我是陈品轩在队里担任是说唱跟舞蹈担当大家好我是王新明在队里担任的是唱歌和舞蹈担当担当มันคืออะไรแล้วที่เราคำว่าตันมาต่อท้ายเนี่ยมันก็คือบ่งบอกว่าเขาทำตำแหน่งนั้นของวงเช่นช่างเกอร์ตัน vocalist 舞蹈ตัน dancer 说唱ตัน rapper get 大家好我是陈品轩在队里担任是说唱跟舞蹈担当大家好我是王新明在队里担任的是唱歌和舞蹈担当ช่วงนี้เนี่ยก็จะวนๆอยู่กับศัพท์ของวงการบันเทิงแล้วก็รายการมากหน่อยนะครับผมเพราะว่าปันเต้นจริงๆรายการชิงทุนหยูหนีที่เราจีเนี่ยครับผมสำหรับใครที่อยากจะดูรายการเหมือนกับที่ปันดูนะครับผมก็ไปโหลดแอปมาได้ชื่อว่าแอปไอชีอี้แล้วก็ดูได้เลยฟรีๆเลย What? แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะแบบโอ้ยฟังภาษาจีนไม่รู้เรื่องมีซับไทยให้จากทุก EP เลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เอาแค่นี้ก่อนละกันสำหรับเรื่องของ position ในวงนะครับผมจริงๆแล้วรายละเอียดมันเยอะมากอย่างพวกแบบ main vocal sub vocal center หน้าวงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ปันทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของ position นี้ต่อก็บอกมาในคอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะทำเพิ่มอีกสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะฝาก like comment follow subscribe กดกระดิ่งสำเนียงดีอีกแล้วอ่ะกับ attention Chinese นะครับผมแล้วก็มาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจ๊